สวัสดีค่ะวันนี้มันนี่เมคอัพพาไปกินซูชิเอ็กซ์เพรสกันซูชิบนสายพานราคาประหยัดที่เทอร์มินอล21นะคะที่ล่างร้านก็จะกว้างขวางมีทั้งแบบเคาน์เตอร์และแบบโต๊ะนั่งมีบริการน้ำร้อนให้กดใส่ชาฟรีตะเกียบกับถ้วยน้ำจิ้มเนี่ยก็หยิบได้เลยที่โต๊ะส่วนวาซาบิขิงก็อยู่บนสายพานนะคะเราก็จะเลือกจานที่เราชอบเลยลิงๆไว้มาถึงเราก็หยิบทานได้เลยค่ะเขาก็จะมีราคาเดียวนะคะเป็นจานละ30บาทแต่ว่ามีทั้งแบบ2คำ3คำหรือ1คำมีของหวานด้วยเนาะพวกเค้กชิ้นๆเล็กๆไอศกรีมก็มีค่ะหน้าตาของซูชิเขาก็ประมาณนี้นะอันนี้เป็น2ชิ้นต่อจานซึ่งก็คุณภาพสมเหตุสมผลกับราคานะคะไม่ขี้เหร่มากมีให้เลือกหลากหลายแล้วก็มีเมนูมันปูด้วยค่ะแต่ว่าจะมีน้อยค่ะมีแค่1ถึงมีสัก 2-3 เมนูเองเราเรียกพนักงานดีกว่านะคะเพราะมันไม่ค่อยจะมาทางสายพานเท่าไหร่1คำจะเป็นแบบจานพรีเมียมนะคะแล้วก็ถ้าเมนูไหนที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในบนในป้ายเมนูแล้วมันไม่ผ่านมาเนี่ยเรียกพนักงานได้เลยค่ะไม่งั้นเราจะรอนานมากเนาะส่วนที่ร้านเนี้ยน่านั่งนะคะเพราะว่ามันสเปซมันค่อนข้างดีทีเดียวนั่งคนเดียวเนี่ยกินชิลๆไม่เคอะเขินใครเลยจากนั้นเราก็เรียกพนักงานมานับจานนะคะก่อนที่จะไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เนาะก็จะมีทั้งเซอร์วิสชาร์จและแวตด้วยแต่ว่าราคาไม่แรงค่ะเพื่อนๆลองมาทานกันได้นะคะสวัสดีค่ะ